สวัสดีครับลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาทนะครับทั้ง3เหรียญ3รุ่น3ปีพ.ศ.ซึ่งมีราคาการประเมินนั้นถือได้ว่ามีความสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ทั้งเหรียญนะครับการสะสมเหรียญนั่นเองนะครับการสะสมเหรียญเราจะสะสมอย่างไรนะครับเราจะเก็บยังไงเราจะมีวิธีการดูอย่างไรนะครับให้เก็บสะสมเหรียญที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะได้ราคานะครับในวันข้างหน้านั่นเองนะครับวันนี้นะครับกาก้าก็จะนำข้อมูลของเหรียญ10บาททั้ง3รุ่น3ปีคศนี้เอามาฝากทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกาก้านั่นเองนะครับได้ทำคลิปและนำข้อมูลต่างๆเอามาฝากลุงป้าน้าอาทุกท่านได้นะครับและที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าพารวยนั่นเองนะครับเราไปเหรียญ10บาทเหรียญนี้ก่อนนะครับเป็นเหรียญกษัตริย์โลหะ2สีสีขาวและสีทองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ขลุ่ยนะครับส่วนข้อมูลนะครับก็จะเป็นส่วนรายละเอียดนั้นนะครับก็จะระบุว่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเหรียญตัวนี้ซึ่งจะมีความแตกต่างทั้ง2เหรียญนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับวงขอบนอกเป็นเฟืองสลับเรียบนั่นเองนะครับและด้านหลังนั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับและก็รายละเอียดต่างๆของเหรียญนะครับที่ระบุอยู่ด้านในนั้นก็จะเป็นประเทศไทยอักษรเบลด้านบนและปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับและราคาหน้าเหรียญนั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ทำไมถึงบอกว่าพิเศษกว่าทั้ง2เหรียญทั้ง2เหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับทำไมถึงบอกว่าพิเศษกว่านะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับส่วนที่จะแตกต่างนั้นส่วนที่จะพิเศษนั้นก็คือความสวยงามของเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนั้นมีความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆนะครับที่บุบยุบสลายต่างๆนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานที่โชคโชนนะครับสภาพยังสวยงามนะครับสภาพยังสวยงามนั่นเองนะครับที่บอกว่ามีความพิเศษนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับปีพุทธศักราช2547นะครับปีพุทธศักราช2547นั้นผลิตออกมา 62,689,000 เหรียญ นะครับนั่นก็คือยอดการผลิตนะครับส่วนราคาการประเมินนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นั้นเขาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ100บาทเลยทีเดียวนะครับถือได้ว่ามีความสวยสดงดงามนะครับตัวนี้เหรียญก็ยังมีสภาพที่ใหม่นะครับสภาพที่ใหม่นะครับมีความสวยงามนั่นเองนะครับเหรียญนะครับยังมีสภาพที่สวยนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2538นะครับเหรียญ10บาทนะครับของปีพุทธศักราช2538นะครับที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามมาทำไมมีปี38มีปี48ปี49นะครับปีพุทธศักราช2538นะครับอันนี้ปี38นะครับปีพุทธศักราช2538นั้นยอดการผลิตถือได้ว่าเป็นยอดที่ผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเกือบจะติดอันดับเหรียญ10บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญของปี38นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับปี38นั้นผลิตออกมาทั้งสิ้น 53,700,000 เหรียญนะครับนั่นก็คือยอดการผลิตของเหรียญปี38นะครับส่วนราคานะครับราคา UNC ที่เขาประเมินออกมานะครับของเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับน่าเก็บสะสมมากๆของปี38นะครับถ้าหากว่าเหรียญนั้นมีความสวยงามนะครับโดดเด่นเหมือนกับเหรียญนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สวยงามพอได้นะครับทั้งราคาและก็รูปลักษณ์ต่างๆนะครับมีความสวยงามนะครับโดดเด่นของเหรียญ10บาทราคาที่เขาประเมินนั้นอยู่ที่150บาทนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญที่มีความพิเศษต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคา UNC ที่เขาประเมินมานะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนี้ก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2548นะครับซึ่งเหรียญปี48นี้นะครับที่หลายๆท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเรือนะครับเหรียญมีที่มีความพิเศษนะครับของปี48นะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษของเหรียญนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความต้องการนะครับในข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องหลายๆท่านนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาก็ทักมาหน่อยนะครับทักเข้ามาหน่อยนะครับว่าต้องการเข้ากลุ่ม
เหรียญกษาปไทยนะครับต้องการเข้ากลุ่มเหรียญกษาปไทยก็ทักเข้ามาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวกาก้าพารวยจะดึงเข้ากลุ่มของอาจารย์ท่านนะครับหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับกาก้าพารวยจะดึงเข้ากลุ่มเองนะครับส่วนเหรียญของปีนี้นะครับปีพุทธศักราช2548นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น 111,491,000 เหรียญนะครับนั่นก็คือยอดการผลิตนะครับเหรียญที่ปกตินะครับ UNC นั่นเองราคาที่เขาประเมินอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญปี48นะครับส่วนที่มีความพิเศษนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อนะครับขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับ2คนนะครับพูดคุยกันนะครับว่ามีความต้องการแบบไหนนะครับนี่ก็ต้องพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากลุงป้าอาทุกๆท่านนะครับเวลารับชมคลิปก็ขอรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเวลารับข้อมูลนั้นจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าพารวยก็ขอกราบสวัสดีครับ